ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับตอนนี้ในมือพี่โจตัดเตรียมไว้แล้วมีทั้งหมด8อันของคุณมีอัน6อันแบ่งเป็น2ชุดเดี๋ยวเราจะระบายอย่างละ4นะครับของคุณแบ่งครึ่งก็เป็น3ครับโจเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับระบายสีส้มสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนของพ่นระบายสีชมพูอ่อนครับครับผมสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนครับครับระบายทั้ง2ด้านเลยนะครับสำหรับอีกสีนึงนะครับพี่โจเป็นสีฟ้าน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนครับอีกชุดนึงพ่นระบายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ระบายให้ครบ3ชิ้นทั้ง2ชุดนะครับพ่นมีที่แห้งเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับของพี่โจก็มีแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้อย่างละ4ของพี่โจอย่างละ4สีส้ม4สีฟ้า4นะครับผมคราวนี้ก็มาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมพี่โจก็จะเป็นลายง่ายๆใช้ลายเป็นสีเหลืองแล้วกันขอพ่นขอวาดนิดนึงครับพ่นจะวาดเป็นลายคล้ายๆครึ่งวงกลม3อันครับสีชมพูจะใช้เป็นสีเขียวเหลืองอ่อนระบายนะครับเขียวเหลืองอ่อนส่วนผสมก็จะมีน้ำเงิน1ส่วนเหลือง2ส่วนแล้วก็ขาวอีก3ส่วนครับโจก็เป็นลายเดียวกันเลยนะครับสีเหลืองเหมือนกันนะครับระบายลงไปบนสีฟ้าแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแบบเดียวกับที่ระบายลงไปในสีส้มทำให้เสร็จทุกอันนะครับพอรอให้สีแห้งก็จะเป็นแบบนี้ครับโจก็เหมือนกันนะครับแห้งเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้ครับหยิบเอากระดาษลังขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นคราวนี้จะมาวาดหัวละจะวาดเป็นวงกลมก่อนของคนเป็นรูปตัว U นะครับเป็นหัวริมขึ้นมาหน่อยวาดแถบตรงกลางงั้นคนวาดฟันบ้างนะครับนี่หน้าตาตรงนี้นะครับน้องๆสามารถออกแบบตามใจชอบได้เลยนะครับอยากจะให้หน้าตาออกมาเป็นแบบลักษณะแบบไหนนี่ของพี่โจก็เป็นหน้ากลมๆหัวริมๆนิดนึงของคนก็เป็นโอ้สามตาหน้าเหลี่ยมสามตาเหรอใช่ครับผมเฮ้ยเออลองดูพี่โจใช้สีเขียวมิ้นท์นะครับระบายช่วงหัวไปนะครับสีเขียวมิ้นท์อัตราส่วนที่เราผสมนะครับก็เป็นสีน้ำเงิน2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนนะครับของคนนะครับส่วนตัวข้างบนนะครับคนจะใช้เป็นสีส้มครับสีที่บนจะใช้ระบายข้างล่างนะครับใช้สีเทาอ่อนครับส่วนผสมของสีเทาอ่อนคือสีดำ1ส่วนสีขาว2ส่วนครับต่อมาพี่โจใช้สีชมพูอ่อนบ้างนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนครับสีขาวใส่ฟันบ้างตรงช่วงฟันตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายเนี่ยมันก็อาจจะมีเลอะเลอะเข้าไปในขีดของแต่ละเส้นนะครับแต่ละซี่ฟันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้สีแห้งก่อนนะครับพอสีแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาตัดเส้นหรือว่าเติมลวดลายอะไรที่เราอยากจะใส่เข้าไปเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับถ้าเกิดมีจุดที่ตรงไหนที่น้องๆอยากจะเน้นเหมือนกับของที่พลทำใช่ไหมครับใช่ครับระบายตาเป็นสีขาวไปให้หมดก่อนแล้วพอสีแห้งปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเติมตาดำลงไปข้างในครับผมนะครับเดี๋ยววงก็จะรอสีแห้งแล้วก็นำไปตัดก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตัดออกมาเหมือนกันของพลกับของพี่โจแบบนี้เรามาทำการประกอบร่างครับเราจะเริ่มไขว้แบบนี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ประกอบนั่นก็คือนี่ครับหมุดสีทองหมุดสีทองนี้นะครับมีความจริงมันก็ไม่ได้แหลมมากนะแต่ว่าเราจะต้องกดให้มันทะลุเข้าไปครับทะลุตัวแกนของกระดาษรังตรงนี้นะครับให้ทะลุทั้ง2ชั้นเลยในแบบนี้นะครับต้องกดแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆช่วยทำดีกว่านะครับพี่โจครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้เพื่อนๆดูนะครับครับแต่พี่โจช่วยจอยพวกหน่อยนะครับได้เลยครับครับผมและจุดที่จะต้องเจาะนะครับพี่โจจะเริ่มจากชุดเดิมก่อนนะครับจะได้ให้เห็นชัดๆทำเสร็จแล้วของคนออกมาเป็นไงครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับขอบคุณนะครับครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเพิ่มเติมกับการติดหัวให้ทำอย่างนี้ครับเอาให้มันมาสุดทางแล้วประกบกันอย่างนี้พอจัดวางให้ดีเสร็จปุ๊บแล้วก็ทากาวติดครับอ
เรียบร้อยนะครับนี่รอให้กาวแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะงับได้สักขนาดไหนพี่โจมีตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำเป็นแถบยาวๆหน่อยนี่เป็นไงครับยืนไปได้ไกลมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะให้มันยาวกว่านี้อาจจะต้องทำขาตรงนี้นะครับให้ยาวให้ใหญ่ขึ้นให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ดูเอาประมาณว่าจริงๆแล้วเหมือนกับทำมาเป็นอุปกรณ์เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกเอาละเสร็จเรียบร้อยรอดูอยู่ว่าเจ้าตัวงับขากรรไกรตรงนี้เมื่อปื๊บปื๊บแบบนี้น้องๆจะทำกันได้หรือเปล่าแล้วทำเสร็จแล้วจะออกมาสวยขนาดไหนอย่าลืมส่งมาให้พี่โจกับพลดูได้ในรายการสอนศิลป์นะครับครับผมหายอยู่